สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนผมอาจารย์พากพรผ่งทองวันนี้เราจะมาสรุปหน่วยการเรียนที่1 1ถึง15ว่าสิ่งที่เราเรียนไปแล้วเนี่ยมีเนื้อหาสาระที่สรุปสั้นๆยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นเราจะมาดูเรื่องของอุปกรณ์เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บในคลังสินค้าซึ่งอุปกรณ์เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บสินค้าเนี่ยตอนนี้ก็จะมีเรื่องของแฮนด์ลิฟ Handlift ก็คือบ้านเราก็เรียกว่าตะเข้ที่ใช้แรงงานคนยกนะอาจจะเป็นลักษณะใช้ในพื้นที่แคบแล้วก็ใช้ในไม่ได้ใช้เครื่องจกักรนะครก็สามารถลากเข้าไปในจุดต่างๆได้นะครับแล้วก็ตัวที่เราจะเจอมากสุดคือเรื่องของโฟก l ลิฟซึ่งโฟกกลิฟเนี่ยเป็นอุปกรณ์ขดถ่ายทางงานรู้สึกที่มีความสําคัญอย่างมากนะครับโฟกลิฟก็จะมี2แบบนะครับแบบที่เป็นไฟฟ้า กับแบบที่เป็นลักษณะของอเครื่องรีฟพน้ำมันดีเซลหรือเรียกว่าเคาน์เตอร์บาลานซนะครับซึ่งการเลือกใช้เนี่ยก็อยู่ที่เทคนิคว่าจะยกสูงนะฮะแล้วก็มีลัศมีวงเดียวยังไงแล้วก็มีเรื่องของการรับน้ำหนักด้วยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมันกิจกรรมของรถฟุกซิย,นยในคลังสินค้าก็จะมีเรื่องของรับสินค้านะครับเคลื่อนย้ายสินค้านะครับแล้วมีการจัดเก็บ เอาของไปเก็บไ้จับชั้นสลาต่างๆแล้วก็มีเรื่องของการจัดระเบียบให้มันเรียบร้อยนะครับการจัดหมวดหมู่สินค้าแล้วก็มีการไปหยิบไปตักสินค้าเพื่อเอาไปขึ้นรถบรรทุกแล้วก็มีเรื่องของการเตรียมสินค้าเอาของไปกองไว้นะครับแล้วก็มีเรื่องของการเคลื่อนย้ายไปตามจุดต่างๆในกระบวนการของคลังสินค้าและการจัดส่งนะครับสุดท้ายก็คือเรื่องของการเตรียมส่งเอารถฟลิปขับเข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็สามารถส่งสินค้าได้เลยนะครับ ต่อมาอุปกรณ์ที่เอามาใช้ในเรื่องของงานโลจิสติกส์อีกตัวหนึ่งที่เราเห็นบ่อยๆก็คืออุปกรณ์ที่ขึ้นลงที่หน้าคลังสินค้าเรียกว่าเป็นไฮดรอลิกแล้วก็สามารถที่จะปรับระดับได้ตามความเหมาะสมของรถบรรทุกซึ่งคลังสินค้าเองเนี่ยพวกด็อกเลเวลเลอร์พวกนี้เนี่ยหรือว่าสามารถเคลื่อนย้ายมอลเวอเบิรพวกนี้เนี่ยก็คือปรับระดับตามความสูงของ้านรถบรรทุกว่าสามารถปรับให้สูงให้ต่ําแล้วก็รถฟฟร์คลิฟต์สามารถขับเข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์เพื่อจะเอา ของออกจากตู้คอนเทนเนอร์หรือว่าลักษณะที่เอาของไปจัดเก็บในตู้คอนเทนเนอร์ก็จะสามารถขับเข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์ได้เลยเพื่อลดเวลาในการขนถ่ายสินค้านะครับแล้วก็จะมีเรื่องของชั้นวางชั้นวางโดยทั่วไปในงานโลจิสติกเนี่ยที่นิยมใช้ก็จะมีอยู่2รูปแบบหลักๆก็คือประเภท s l l e t t v v p p l l e t นะเพราะว่า selective เนี่ย จะมีความแข็งแรงเนื่องจากมีคารนนะฮะแต่ว่าข้อเสียของ Selective ก็คือ,อใช้พื้นที่ในซอยทางเดินค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็ราคาค่อนข้างที่จะแพงแล้วก็จริงๆก,ก็เป็นที่นิยมใช้ชั้นวาง s e เรียสท e เนี่ยข้อดีอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นลักษณะการเก็บแบบไฟ f IF o โฟก็คือเข้าก่อนออกก่อนนะครแล้วก็การวางระบุโลเคชันของรถฟุกลิฟสามารถเอื้อมตักสินค้าได้ง่ายนะแล้วก็มีความคล่องตัวนะครับง่ายต่อการจัดเก็บ แล้วก็มีการระบุโลเคชันที่ชัดเจนคือถ้าเราใช้ระบบ Warehouse Management System เนี่ยเราจะใช้ชั้นวางพวกประเภทซีเล c t ทีฟซึ่งมีความเหมาะสม,มะคือสามารถระบุเลขที่แล้วก็เอาของไปเก็บได้ตามความเหมาะสมนะครับสามารถใช้เรื่องของความสูงต่างๆได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นซีเล็ทีฟเนี่ยโดยปัจจุบันเนี่ยชั้นวางที่นิยมใช้เป็นซีเล c t ทีฟนะแล้วก็จะไปเจอในชั้นวางทั่วไปก็สูงประมาณสัก 5, 5ชั้น7ชั้นขึ้นอยู่กับความแข็งแรงแล้วก็ชั้นวางเองก็จะมีเรื่องของเหล็ก แล้วก็มีโพสต์มีเรื่องของเซฟตี้ด้วยนะครับนี่คือชั้นวางของที่นิยมใช้อีกต่อมานะครับชั้นวางที่นิยมอีกตัวหนึ่งก็คือของไรอินแหลกไรอิน right เนี่ยมันจะคล้ายๆกับซีเล็กทีเพียงแต่ว่าไรอินเนี่ยมันจะเก็บได้คือรถโฟ์คลิปสามารถขับเข้าไปข้างในได้แล้วก็สามารถจัดเก็บสินคา้าได้หนาแน่นขึ้นเพราะว่าซอยทางเดินจะไม่มีแล้วก็รถโฟ์คลิปเนี่ยผู้ที่ขับเข้าไปต้องมีความเชี่ยวชาญเพราะว่าเสี่ยงต่อการโค่นนะเพราะฉะนั้นชั้นวา,างประเภทไรอิน right เนี่ย ก็เหมาะกับสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวเร็วคือเก็บไว้ช่วคราวแล้วก็จ่ายออกดังนั้นเนี่ยราคาก็จะถูกแล้วก็ใช้ประหยัดในการใช้พื้นที่ส่วนใหญ่ไรอินเนี่ยก็จะลึกประมาณสัก10บพาเลตมีความสูงสักประมาณ6ตอนนะฮะแล้วก็พาเลตที่ใช้เขาประมาณพันห้าร้อยถึงห้าร้อยถึงห้ารกิโกร,รัมต่อพาเลตเพราะฉะนั้นชั้นวาง2รูปแบบเนี่ยก็จะใช้กับพาเลตที่เป็นไซส์มาตรฐานก็คือเมตรคูณเมตรยีเดี๋ยวเราจะาคุยกันต่อไปนะครับเพราะฉะนั้น ข้อเสียของชั้นวางประเภทไรอินเนี่ยก็คือมันไม่เป็นไฟโฟคือมันเป็นไลฟ์โฟคือลาส์อินเป็นไลฟ์โอคือล่าส์อินเฟิร์สอาส์ก็คือแทนที่เอาเข้าไปเก็บแล้วเนี่ยมันออกก่อนไม่ได้นะต้องเก็บตัวต้องออกก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานก็คือการทำงานเป็นแบตนะฮะแต่ข้อดีก็คือเก็บได้เยอะใช้พื้นที่ได้คุ้มค่านะฮะแต่ก็คือข้อเสียก็คือเก็บก็คือเก็บเป็นชุดเหมาะกับคลังสินค้าที่ผลิตสินค้าขนาดล็อตใหญ่ เช่นสินค้าประเภทเบียร์สินค้าประเภท,เค,เ,ทเครื่องดื่มที่ผลิตเป็นรสเดียวกันนะฮะคือไม่มีแตกต่างรายชนิดคือเก็บเป็นช่อๆไปเลยคือไม่จาเป็นจะต้องแยกหมวดหมู่เช่นน้ําดื่มอะไรประมาณนี้นะครับคือเก็บแล้วก็กองๆไว้เลยนะครับผมอีกชั้นวางประเภทหนึ่งที่ใช้ในงานรอติรพวกแคนติลิเวอร์แลกประเภทที่ใช้ประเภทแขนื่นเช่นในห้างของโฮมโปรพวกทายวัสดุขายอุปกรณ์พวกเกลก็ก แม้กระทั่งข้อประปาหรือว่าสินค้าเฟอร์นิเจอร์ที่ในห้างของอีกเกียที่ใช้อยู่คือลูกค้าสามารถหยิบสินค้าได้ง่ายแล้วก็เป็นการประยุกต์ใช้เพื่อที่จะจัดเก็บและเรียนสินค้าได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีพวกมีเดียมแหลก ที่เป็นลักษณะสนะีเป็นสินค้าพวกอุปกรณ์พวกนอ็อตพวกตะปูที่ต้องการความเก็บที่ชั้นไม่สูงมากเนะช่นอาจจะเป็นตะปูหรือว่าเป็นลักษณะพวกอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ในฮอคโคลสับมือถือหรือว่าอุปกรณ์พวกกล่องสัญญาณดาวเทียมต่างๆของ True หรือว่าบริษัทที่ใช้คลังสินค้าประเภทสินค้าที่ต้องดูแลเป็นพิเศษแล้วก็สินค้าเป็นขนาะเตีย้ยไม่ได้ปางไว้ปนบันลลตแต่ว่าเก็บไว้ในพื้นที่ใต้ทุนของอาคารคลังสินค้าหรือไม่ก็คลังที่คลังข,งขนาดเล็กนะครับ รวมทั้งยังเป็นสินค้าประเภทพวกแบตเตอรี่หรือว่าพวกเครื่องจักรต่างๆนะครับนอกจากนั้นเนี่ยคลังสินค้าระบบการจัดเก็บที่ทันสมัยอีกตัวหนึ่งก็คือเรียกว่าคลังประเภท ASRS ยริงคลัง AS r s เนี่ยก็ค AS, A AS, A AS, A AS ือเป็นการประยุกต์ใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีในการจัดเก็บอัตโนมัติซึ่งเราสามารถระบุโลเคชันแล้วก็ให้เครื่องจักรเนี่ยสามารถทำงานแทนเราได้ตลอด24ชั่วโมงถ้าเราใช้รถฟุกลิฟท์ขับ เราอาจจะต้องมีเวลาพักเพระาะว่าพนังงานขับรถเนี่ยก็คือไม่สามารถทํางานทุกทั้งคืนได้แต่ถ้าเป็น ASRS ที่กำลังนิยมใช้เนี่ยก็คือสามารถใช้อุปกรณ์ในการขนถ่ายพวกนี้เนี่ยใต้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีความสะดวกรวดเร็วข้อดีก็คือทํางานได้เร็วนะฮะและง่ายต่อการบำรุงรักษานะะสามารถจะเก็บได้หลาหลายชนิดนะก็เหมาะกับสินค้าที่ประเภทที่มีการเคลื่อนไหวที่เร็วแล้วก็เป็นมาตรฐานเดียวกันนะใช้พื้นที่ได้ประโยชน์และคุ้มค่าคือความสูงของ ASRS เนี่ย ก็อาจจะสูงที่15เมตร11เมตรเพราะนั้นเนี่ยรูปแบบของการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าเนี่ยก็คือใช้ประโยชน์ของความสูงได้มากที่สุดแล้วก็มีเรื่องของเทคโนโลยีเอาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยแล้วก็แล้วก็มีเรื่องของเทคโนโ,โลยีต่างๆที่เกี่ยวข้องคือบาร์โคดอุปกรณ์แล้วก็จริงๆ ASRS เนี่ยถ้าจะลงทุนในการใช้เนี่ยก็ต้องดูเรื่องของการลงทุนงบประมาณแล้วก็บุคลากรด้วยว่าสามารถใช้งานได้เกินศักยภาพไหมส่วนใหญ่แล้ว ASRS เนี่ยคลัง ที่ทันสมัยอย่างบริษัทขนาดใหญ่เช่น S C G Logistics หรือว่าบริษัทบุญรอดบิวรีเนี่ยหรือว่า A, ไทยเบฟก็มีการนำมาใช้แล้วก็ใช้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับอุปกรณ์ของไทยตัวหนึ่งที่ใช้อยู่ก็คือพวกสายพันธ์ลำเลียงสายพันธ์ลำเลียงนี่จริงๆก็เอามาใช้ในการคัดแยกเช่นสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินดอนเมืองที่มีการคัดแยกกระเป๋าแทนการที่คนต้องห่อไปเพราะ,ะนั้นผู้โดยสารในหนึ่งวันเนี่ยมีการเข้าออกประมาณแสนแสนคน แสนคนเนี่ยถือกระเป๋าวันละใบน,น,นะถ้าเกิดเราถือกระเป๋าเนี่ยไปขึ้นเครื่องบินแสนแสนใบเนี่ยใช้แรงงานขงการคนถ่ายค่อนข้างจะเสียเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยการทํางานที่สนามบินเนี่ยแข่งกับเวลาดังนั้นกระเป๋าเนี่ยก็คือสามารถที่จะให้มันไหลไปที่จุดที่จะขึ้นสนามเครื่องบินได้เลยนะแค่พนักง,งานแค่เอาใบวางแล้วก็ให้มันจัดไปตามทิวเทรวมทั้ง กรณีที่ผู้โดยสารเนี่ยลงจากสนามบินแล้วเนี่ยเขาสามารถโหลดกระเป๋าที่ปลายทางโน้นแล้วก็ให้มันไหลามาที่อาคารผู้โดยสารโดยที่พนักง,งานขับรถไม่ต้องลากกระเป๋ามาแสนใบในแต่ละวันนะ,ะนี่คือพูดถึงว่ากระบวนการในกระบวนการเรื่องของการขนส่งสินค้าหรือว่าคนที่ใช้กระเป๋าในการเดินทางเนี่ยก็สามารถใช้อุปกรณ์ในพวกนี้เนี่ยในการลําเลียงสินค้าซึ่งก็จะมีหลายๆรูปแบบนะใช้ในคลังสินค้าด้วยใช้ในเรื่องของกระเป๋าเดินทางผู้โดยสารด้วยใช้ในการลําเลียงวัตถุดิบประเภทอื่นๆ,ๆเช่นพวกเหล็ก พวกแร่ธาตุพวกหินปูนทรายรวมทั้งสินค้าที่ปริมาณน้อยๆเช่นพวกถ่านหินนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีสาพันลี่วประเภทโรลเลอร์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตซึ่งเป็นกล่องลูกฟูกสามารถเคลื่อนย,ย้ายแล้วก็แพ็คแล้วก็เอาประกองไว้สินค้าคือสินค้าบางประเภทที่ใช้อุปกรณ์เคลื่อนย้ายประเภทนี้คือสินค้าที่ไม่ต้องการให้คนเนี่ยเข้าไปอยู่ในกระบวนการผลิตเนื่องจากว่าใช้อัตโนมัติ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการไหลของสินค้าแล้วก็สินค้านั้นเนี่ยเป็นสินค้าที่ป้องกันในเรื่องของเชื้อโรคต่างๆแล้วก็ทําให้คนเนี่ยไม่จำเป็นจ่ต้องไปเดินเพ่นพ่านในกระบวนการของการทํางานแล้วก็ใช้เครื่องจักรอัตโนมัติแล้ก็ยังมีเรื่องพวกหุ่นยนต์พวก a อ v ต่างๆนะครับอุปกรณ์ขนถ่ายตัวต่อมานะฮะก็คือเรื่องของพาเลทนั้นพาเลทที่นิยมใช้ก็จะมีพาเลทไม้กับพาเลทพลาสติก ซึ่งในอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะมี2รูปแบบคือผลิตเช่ากับผลิตซื้อก็ต้องมาดูว่าทําไมต้องเช่าส่วนใหญ่แล้วผลิตเช่าก็ใช้ในเรื่องของการขนส่งส่วนทา้ผลิตซื้อเนี่ยก็คือซื้อมาใช้ในโรงงานแล้วก็ไม่มีการเคลื่อนย้ายไปไหนสังเกตกลุ่มหมู่พวกโมเดิร์นเทรดเช่นโลตัสบิ๊กซีเซเนี่ยใช้ผลิตเช่าส่วนใหญ่ผลิตเช่าก็จะเป็นผลิตไม้เพราะราคาถูกกว่าแล้วก็สามารถซ่อมแซมได้แต่ผลิตพลาสติกข้อดีก็คือเอาไปใช้ในร่ของอุตสาหกรรมห้องเย็นเช่น แช่แข็งอุตสาหกรรมชิลพวกไส้กรอกเพราะว่าผลิตไม้เป็นฉลาส่วนผลิตพลาสติกเนี่ยจะไม่เป็นชลาแต่ผลิตพลาสติกก็จะมีราคาที่ค่อนข้างแพงซึ่งปัจจุบันนี้ก็ถูกลงแล้วก็การเลือกเลือกไซส์เลือกขนาดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของรถโฟล์คลิฟ์ส่วนใหญ่ทั้งผลิตไม้และพลาสติกเนี่ยก็จะใช้ขนาดากว้างกว้างคุณยาวคุณสูงที่เมตรคุณเมตรยีซึ่งก็จะไปสัมพันธ์กับลักษณะของรถโฟก์คลิฟ์ไปสัมพันธ์กับแลกกิ้งด้วยว่าแลกกิ้งออกแบบมาอย่าง คุณเป็นีสินะครับไม้บรรจุภัณฑ์ประเภทไม้ก็ยังมีพวกกลังพวกต่องนะพวกสินค้าที่ดูแลเป็นพิเศษไม้ก็จะมีทั้งไม้ส่งออกไ้วันเวยงานแพ็เกจจิ้งของโลจิสติกเนี่ยก็ยังมีอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้ซึ่งสามารถหาซื้อได้แล้วก็เป็นอุปกรณ์ส่งออกถ้าเราจะส่งออกผลิตไม้ไปต่างประเทศเนี่ยเราก็ต้องอมีการฟูมิเกต นะได้ตาสัญ,ญลักษณ์ในเรื่องของ IPPC นะป้องกันในเรื่องของเชื้อโรคการข้ามประเทศแล้วก็ยังมีผู้ผลิตไม้ที่เพื่อการสออกราคาก็จะถูกแล้วก็ขึ้นอยู่กับการรั้นนําหนักของผลิตนั้นด้วยนะครับส่วนลพลาสติกอย่างที่บอกก็มีความนา้ำหนักเดี๋ยวนี้ลพลาสติกบ้านเราก็เป็นที่นิยมใช้นะฮะแล้วก็ค่อนข้างจะมีการใช้เพิ่มมากข,ขึ้นเรื่อยๆแ,แล้วก็เรื่องของสามารถเม็ดพลาสติกสามารถเอากลับมาใช้ใหม่ได้ข <etern ally> ึ้นอยู่กับความ ทนทานความแข็งแรงแล้วก็รวมทั้งเรื่องของเม็ดพลาสติกด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่มีราคาถูกกว่านะแต่ข้อเสียของพลาสติกก็คืออาจจะลื่นหน่อยนะขึ้นอยู่กับรูปแบบของการออกแบบนะครับอนอกจากนั้นเนี่ยอุปกรณ์ในการขนถ่ายในงานของโลจิสติกก็ยังมีเรื่องของตู้คอนเทนเนอร์ตู้คอนเทนเนอร์ก็จะมีหลายๆรูปแบบเช่นตู้คอนเทนเนอร์ที่เป็นห้องเย็นทุกคนทนได้เปิดข้างเปิดหลัง ู้คอนเทนเนอร์สินค้าทั่วไปแล้วก็ตู้คอนเทนเนอร์ที่เป็นแท้งที่เป็นสินค้าพวกเฟตวัตถุเคมีสารเคมีต่างๆรวมทั้งตู้คอนเทนเนอร์ที่ไม่ได้ระบุเพราะฉะนั้นตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยก็จะมีมาตรฐานที่แตกต่างกันนะฮะส่วนใหญ่ก็จะมี2ไซส์ก็คือไซส์ขนาด20ฟุตนะฮะหรือ6เมตรกับไซส์ขนาด40่ฟุตหรือ20เมตรขึ้นอยู่กับรถรถที่ขนส่งด้วยคือรถ6ล้อกับรถเทรลเลอร์นะะเพราะนั้นสินค้าก็ขึ้นอยู่กับปริมาณที่การส่งด้วยนะครับ นอกจากนั้นก็ยังมีตู้คอนเทนเนอร์ประเภทพวกใส่รถยนต์ใส่สัตว์มีชีวิตใส่พวกเสื้อผ้านะก็เครื่องแกะต่างๆเพื่อให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายแล้วก็ทําให้สินค้าไม่เสียหายแต,แต่ถ้าเป็นตู้รีเฟอร์ตู้รีเฟอร์คือตู้ที่เป็นสินค้าควบคุมอุณหภูมิก็ต้องมีการเสียบปลั๊กไว้ตลอ,อดเวลาเพราะว่าสินค้าอาหารทะเลแช่แข็งของบ้านเราส่วนใหญ่ นำเข้าจากต่างประเทศเนี่ยกใ็ใช้กลางส่งทางเรือตู้นี้ก็จะรักษา,กษา,กษา,าคุณภาพาของสินค้าได้แล้วก็จะมีเรื่องของการล้างตู้การทำความสะอาดตู้แล้วก็ตู้ใหม่ตู้เก่าตู้แข็งแรงเป็นยังไงบ้างนะครับยังมีอุปกรณ์ในการขนถ่ายสินค้าอีกตัวหนึ่งพวกคอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์ในทีน่นี้ภาพรวมๆก็จะมีพวกคอนเทนเนอร์ในอุตสาหการรมค้าปลีกเช่นเซเว่นทำไมต้องใช้ลางคอนเทนเนอร์ในการขนเพราะว่าการแยกหมวดหมู่ การไม่ให้สินค้าแตกเช่นพวกกลังน้ำโซดาเป็นขวดอย่างเงี้ยฮะก็จะมีรังเป็นช่องๆพวกกลังน้ำปลารวมทั้งพวกสินค้าที่เป็นผล,ลไม้นะฮะเพราะว่าการใช้รังคอนเทนเนอร์ลักษณะอย่างนี้เนี่ยจะทําให้เคลื่อนย้ายได้ง่ายแล้วก็สินค้าไม่ไม่เสียหายโดยเฉพาะสินค้าประเภทผักผลไม้เนี่ยมันก็จะสามารถยกขายได้ได้แล้วก็สามารถเอาไปวางขายในห้างสรรพสินค้าได้เลยนะครับพวกรังของเทนเนอร์ที่เป็นของเซเว่นเนี่ยก็สะดวกในการเอาไปขายเพราะว่าสินค้าของเซเว่นเนี่ย เขาเป็นลายชิ้นลายเล็กลายน้อยเขาไม่สามารถขายเป็นแพ็คหรือกลหรือว่าเป็นกล่องได้นะเขาจะใช้ลังเพื่อจะได้แยกในการเวลาจะส่งให้แต่ละร้านเพราะว่ารถของเซเว่นหนึ่งคันเนี่ยจะสามารถส่งสินค้าได้3 4มสี่ห้าล้านการใช้รางคอนเทนเนอร์ก็จะทําให้ส่งสินค้าได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สินค้าเนี่ยก็คือไม่แต่ขักเสียหายนะครับนอกจากนี้ยังมีพวกสกิทสกิทบ็อกพวกนี้เอามาใช้ในอุปกรณ์ในลักษณะสินค้าที่ต้องการจะควบคุมไม่ให้การมีการล่วไหล เช่นพวกน็อตตะปูเครื่องจกักรหรือว่าเป็นสินค้าขนาดแข็งแรงที่ต้องการควบคุมมากขึ้นนะครับเช่นพวกเครื่องจักรต่างๆนะฮะเครื่องยนต์นะะต่างๆนะฮะแล้วยังมีพวกมออแปลงไฟฟ้าพวกสายไฟรวมทั้งพวกอุปกรณ์อื่นๆที่มีค่อข้างที่จะแข็งแรงคือยกด้วยคนไม่ได้ก็ต้องใช้อุปกรณ์พวกนี้เนี่ยตักเพราะว่าสินค้ามีรูปทรงไม่แน่นอนเพราะฉะถ้าคนไปยก อาจจะยกไปขึ้นก็อาจจะใช้อุปกรณ์ที่เป็นสกิทที่สามารถเอารถโฟลนีลิไปตักแล้วก็ไปพร้อมกับสินค้าได้เลยเพื่อไม่ให้ป้องกันสินค้าเสียหายนะครับต่อมาก็เป็นพวก GPA พรกจก็จะเป็นพวกลักษณะสินค้าประเภทเคลื่อนย้ายพวกสารเคมนะีสารเคมีพวกนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าบริษัทไม่มีรถเป็นแท้งเขาจะใช้ g p a พรเพราะว่ามันมันสะดวกแล้วก็มันยืดหยุ่นกว่าแล้วก็มันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแล้วก็สามารถที่จะเคลื่อนย้ายเทินซ้อนกันได้ ะะบางบริษัทไม่ได้ซื้อรถเป็นรถแท้งเนี่ยรถแท้งขนน้ำเนี่ยมันมีข้อเสียคือมันไม่สามารถไปนขนอย่างอื่นได้เขาก็จะประยุกต์ใช้ g p แพซึ่งสามารถที่จะใส่เป็นน้าน้าเหมือนกันแต่สามารถปรับเปลี่ยนรถได้ตามความเหมาะสมนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีสารเคมีแล้วก็พวกน้กํากรดแล้วก็สารที่เอาไปทําสารละลายในพวกอุตสาหกรรมต่างๆนะครับ g p แพกก็จะมีหลายรูปแบบมีทั้งเหล็กมีทั้งพลาสติกนะมีทั้งพวกสารของเหลว นะฮะแล้วก็มีสามารถนำเข้าส่งออกได้ด้วยนะครับบทต่อมาบทต่อมาที่เราได้เรียนกันเรื่องของกรีนโลจิสติกจริงจริกรีนโลจิสติกหรือว่าโลจิสติกสีเขียวเนี่ยกำลังจะพูดถึงเรื่องของการทำงานเพื่อรณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อมหรือเอเอ,เอกกฎหมายควบคุมเพื่อไม่ให้ปล่อยสารพิษสารเสียเนี่ย สู่บรรยากาศของโลกหรือว่าใช้อย่างเหมาะสมหรือว่าใช้พลังงานอย่างเหมาะสมแล้วก็ลดปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะมีเรื่องของบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเช่นฉลากคาร์บอนว่าผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยใช้แล้วไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือสามารถใช้มูลเวียนได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นความมั่นใจต่อผู้บริโภคว่าเาสินค้าที่เราผลิตเนี่ยไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นการช่วยเหลือสังคมแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์บริษัทซึ่งลงนรง,งในเรื่องของอาการใช้พลังงานทางเลือก เช่นใช้ชาญอ้อยใช้เรื่องของกากใบไ,ไม้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่กาก,ากมะพร้าวมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่ามาหอ่อหรือว่ามาเป็นผลิตภัณฑ์ภาชนะในการใส่อาหารซึ่งเราก็จะเริ่มเห็นออกมาเรื่อยๆแล้วก็รับความนิยมนะครับว่าสินค้าประเภทนี้เนี่ยกำลังได้รับความตื่นตัวจากผู้บริโภคว่าการบริโภคในสินค้าที่ไม่เป็นไม่เป็นพลาสติกมทาทรศิล์สิ่งแวดล้อมเนี่ยถือว่าเป็นการช่วยโลกให้คงอยู่ต่อไปแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิด ต่อไปในอนาคตนะครับแล้วก็มีเรื่องของอป้องกันในเรื่องของการปล่อยสารเสพติดหรือสารเสพอสารเสียออกจากสู่บรรยากาศของโลกนะครับสลากคาร์บอนก็จะแสดงถึงการรับผิดชอบต่อสังคมการรับผิดชอบต่อ,อสิ่งที่ผลิตผลิตออกมานะครับก็จะมีหลาหลายรูปแบบว่าปล่อยได้เท่าไหร่อันนี้ก็ไปดูเพิ่มได้นะครับว่าความสำคัญเป็นยังไงนะครับนอกจากนั้นเนี่ยกรีนโลจิสติกกรีนโลจิสติก ยังพูดถึงในเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ง่ายนะครับการซื้อสินค้าหรือโปรดักต์จากบริษัทที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเช่นการซื้อผัดปอกสารพิษการรณรงค์เรื่องของการกำจัดของเสียไม่ปล่อยลงน้ำสู่แม่น้ําคูคลองนะครับมีเรื่องของโรงงานสีเขียวนะโรงงานที่ควบคุมไม่ให้ปล่อยสารพิษลงสู่แม่น้ำลำคลองแล้วก็ไม่ให้เกิดมลพิษตสิ่งแวดล้อมนะครับและมีเรื่องของแพคเกจิ้ง นะครับมีเรื่องของโปรดักที่ส่งเสริมให้กับเอากลับมาใช้ใหม่แพ a g เกจที่ย่อยสลายได้ง่ายนะครับแล้วก็มีเรื่องของการทําการตลาดสีเขียวนะส่งเสริมในเรื่องของให้คนเนี่ยรักสิ่งแวดละะ้อมมากขึ้นเช่นการปลูกป่านะครับปลูกป่าชายเลนกานะรปลูกป่าทดแทนนะครับแล้วก็พูดพูดถึงการรับรู้ของผู้บริโภคนอกจากนั้นเนี่ยกรีนโลจิสติกก็จะไปสัมพันธ์กับรีเวิร์สโลจิสติกที่เอากลับสินค้ากลับมาใช้ใหม่ได้นะครับ รีเวิร์ o โลจิสติก็จะพูดถึงเรื่อง Reuse ก็คือเอาของที่สามารถเอากลับมาใช้ได้เนี่ยมาใช้อีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็จะมีเรื่องของ Repair ก็คือเอาไปซ่อมแซมนะฮะเช่นพวกเครื่องจักรหรือว่าพวกยางรถยนต์หรือว่าพวกสินค้าที่กำลังจะหมดอายุนอกจากนั้นก็ไปรีไซเคิลรีไซเคิลเช่นพวกเม็ดพลาสติก ก็จะมีอุตสาหกรรมรีไซเคิลต่างๆเช่นบริษัทวงพานิ์ที่รับซื้อขยะพลาสติกพวกนี้สามารถเอาไปทําเป็นพาร์ติเคิลบอร์ดเอาไปสร้างบ้านนะฮะแล้วก็เอามาเป็นายางบูถนนนะฮะในลักษณะของการที่มีงานวิจัยออกมาว่าเราจะสามารถเอาสิ่งที่เหลือใช้เดี๋ยวนี้นมาสร้างประโยชน์และคุณค่าได้อย่างไรไไเรื่องของดียูสดีแพร์นะครับแล้วก็เอากลับมาเติมใหม่เช่นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถขายขายได้ครั้งแรกเขาอ,อีกเช่นน้ํา น้ำเนี่ยเขาก็หนามันจุขวดนะฮะน้ำที่เป็นถังขนาดใหญ่นะคือสามารถเอามาใช้ได้คือสามารถไม่ได้ทิ้งไปในทันทีเดียวนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของออการกระจายสินค้าแล้วก็การขนส่งที่ประหยัดเรื่องของน้ามันรถนะการขับรถการซ่อมรถหรือการไม่ปล่อยของเสียสู่สัมย,ยากาศนะครับแล้วก็มีเรื่องของออการคํานึงถึงผลกระทบสิง่งแวดล้อมในการทางานต่างๆเช่นใช้พลังงานทางเลือกใช้พลังงานจากสิง่งแสงอาทิตย์ ใช้พลังงานลมนะฮะการบรัดาบด้าเสียก่อนปล่อยสู่แม่น้ำลำคลองนะครับแล้วก็การเก็บขยะการขยะขยะที่ถูกต้องนะครับบริกนท่าประปเชิงก็จะมองเรื่องอการขนส่งนะฮะมีเรื่องของการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะครับมีเรื่องของการโรงงานสีเขียวมีพูดถึงเรื่องการรับรู้ของผู้บริโภคการคำนึงสิ่งแวดล้อมการปลูกป่าทดแทนนะครับแล้วก็มีเรื่องของการนะรีไซเคิลโรงงานรีไซเคิลบ้านเราก็จะเยอะเช่นขวดพลาสติก นะก็จะมีอุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็พยายามอนุรักษ์ของสิ่งแวดล้อมเหล่านี้นะครับต่อมาเรามาเรียนหน่วยที่1 4กับ15หเรื่องของต้นทุนโลจิสติกเราให้ดูว่า,าผลจากการลดต้นทุนโลจิสติกเนี่ยส่งผลดีกับธุรกิจยังไงจากตัวอย่างที่ให้มาเราจะเห็นว่าถ้าเราลดต้นทุนโลจิสติกลงได้เนี่ยก็จะทําให้บริษัทมีกําไรโดยที่เรายังมียอดขายเท่าเดิมซึ่งปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าหลายๆบริษัทไม่สามารถเพิ่มยอดขาย และอย่างทันทีทันใดที่จะเพิ่มยอดขายคือการเพิ่มยอดขายไปเนี่ยก็ยังมีต้นทุนเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าลดต้นทุนลงเนี่ยเราก็คือได้กําไร100%เเลยอย่างตัวอย่างที่ให้มาเนี่ยเราจะเห็นว่าเราลดต้นทุนลงแค่1 0เราจะมียอดขายเพิ่มขึ้นอยู่ที่60%อนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างให้ยูแนวคิดว่าแนวคิดในการต้นทุนโลจิสติกเนี่ยมีอะไรบ้างก็ต้องไปดูกิจกรรมของโลจิสติกว่าอะไรบ้างที่เป็นต้นทุนหลัก เพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าการใช้สิ่งที่เ,ออเช่นน้ำมันการขับรถหรือฮะการไปปล่อยสารของเสียและการควบคุมการขับรถเนี่ยก็คือทําให้บริษัทเนี่ยลดต้นทุนได้มากรวมทั้งลดต้นทุนการจัดซื้อต้องไปดูกิจกรรมโลจิสติกทั้ง13กิจกรรมว่าอะไรที่เราลดได้ส่วนใหญ่แล้วการลดต้นทุนโลจิสติกก็มีเป้าหมายอยู่ประมาณ3ามรูปแบบนะฮะคือเป้าหมาย 3S ก็คือ Speed Space stock นะเรามาดูตัวแรก สต็อกคำว่าสต็อกในที่นี้หมายความว่าการจัดเก็บสินค้าคงคลังเนี่ยเราต้องเก็บให้น้อยใช้พื้นที่ขนาดเล็กเก็บของให้น้อยแต่มีของขายอยู่ที่กลยุทธ์การบริหารนะคือเรื่องของ inventory management นะกลยุทธ์การลดการจัดเก็บของให้น้อยลงแต่มีของขายตลอดเวลานะคือลดพื้นที่ขนาดใหญ่สร้างคลังก็ไม่ต้องสร้างคลังใหญ่มากแล้วก็ใช้ระบบการบริหารที่มีสินค้าเพียงพอความต้องการของลูกค้าก็คือไม่ซื้อของมาเยอะซื้อของมาเท่าที่จําเป็นนะครับ ส่วนสเปซสเปซในที่นี้หมายความว่าคลังสินค้าเนี่ยนะฮะเพราะนั้นการลดต้นทุนโลจิสติกเนี่ยจะมองกันที่3ส่วนในหลคือลดต้นทุนสินค้าคงคลังลดต้นทุนคลังสินค้าสเปซก็คือพยายามใช้พื้นที่ในพื้นที่จํากัดให้มันคุ้มค่าที่สุดเช่นการใช้ชั้นวางนะการวางเรียงสินค้าให้สูงขึ้นเพื่อจะใช้ความสูงในเรื่องของคลังสินค้านะใช้ชั้นวางประเภท A, A, A s r s, s ที่สามารถวางสูงได้15ชั้น แต่ถ้าเราวางกองกับพื้นเนี่ยเราอาจจะวางได้แค่2ชั้นซึ่งใช้พื้นที่ไม่คุ้มค่าพื้นที่ไม่คุ้มค่านี้คือเรื่องของความสูงนะ่นะเทคนิคการลดต้นทุนตรงนี้เดี๋ยวก็จะมาดูเรื่องของการเ,าเลือก,กรถโฟล์คลิฟต์การใช้พื้นที่อย่างไรส่วนสปีดเวลาคำว่าสปีดก็คือทํางานเร็วขึ้นสะดวกขึ้นลดขั้นตอนในการทํางานเ,าเรื่องของไวรุสสเตม a ม p ิ้งที่เราได้เรียนไปแล้วแล้วก็มีเรื่องของลดเวลาในการทํางานเช่นปัจจุบันเราทำงาน6กสิบนา 60, ทีเสร็จ เราจะมีลดขั้นตอนยังไงให้เหลือแค่30นาที45นาทีเพื่อให้เรามีเวลาไปทํางานอย่างอื่นแล้วก็ลดขั้นตอนการทํางานที่ซ้ําซ้อนลงไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะพูดถึงลดต้นทุนโลจิสติกเราจะลดในเรื่องของการผลิตผลิตเกินความจําเป็นเราไม่ต้องผลิตเยอะเราผลิตตามความต้องการของลูกค้าแต่บางครั้งมันก็อาจจะต้องมีผลิตตามความจําเป็นขึ้นอยู่กับการพยากรณนะ์บางครั้งเนี่ยเราก็อยากจะให้มันตรงไปแต่บางก็มีความจำเป็นต้องเผื่อมันการเผื่อเนี่ย ก็คือเผื่อให้มันเหมาะสมก็คือมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับก็คือว่าเฮ้ยเราต้องการซื้อสินค้าเช่นช่วงปีใหม่เนี่ยเราต้องการซื้อสินค้าใช้เยอะเราก็แจง้งซัพพลายเออร์ล่วงหน้าเราจะได้ผลิตมาของมาขายให้เพียงพอ,องความต้องการนะครับลดในเรื่องของสินค้าคงค้างมากเกินไปนะครับก็คือเฮ้ยเรามองดูว่าสินค้าที่เราผลิตเนี่ยเราควรจะผลิตให้มันเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้ามีเรื่องของเสียกบว่าการผลิตทำยังไงให้ของเสียมีน้อย ทำไงให้ผลิตแล้วได้สามารถขายได้เพราะว่าของเสียเนี่ยบางครั้งเอาไปขายเนี่ยลูกค้าติตําหนิแล้วทําให้ขายในราคาที่ถูกเราก็ได้กําไรน้อยลงเช่นมีจุดด่างสีไม่ตรงนะนี่คือลักษณะข,ของเสียเพราะถ้าของเสียอาจจะยังใช้ได้อยู่แต่ขายในราคาที่ถูกลงนี่นเราก็เสียกําไรจากการที่เราผลิตนะครับแล้วก็มีเรื่องของกระบวนการผลิตมากเกินไปนะฮะมีขั้นตอนมากเกินไปนะทำงานซ้ําซ้อนนะครับ มีเรื่องของการรอคอยการรอคอยก็คือเวลามากเกินไปรอคอยการทํางานรอคอยตักของควรจะมีการนัดเวลาให้ชัดเจนนะครับมีเรื่องของการเคลื่อนไหวโดยไม่จําเป็นเช่นการเดินทางนะมีเรื่องของการทํางานโดยที่บางครั้งไม่จําเป็นต้องทําก็ทําแล้วก็สามารถที่จะเอาเวลาไปทําอย่างอื่นได้มากกว่านะครับมีเรื่องของตัวทีครับมีเรื่องของการขนย้าย การขนย้ายในที่นี้หมายถึงว่าเช่นถ้าเราทํางานในคลังสินค้าเราย้ายของกลับไปกลับมาเนี่ยเราเสียค่าทํามานในการย้ายเราเสียค่าทํามานในการขนเราเสียบ,บุคลากรแล้วนักการขนย้ายโดยไม่จาเป็นอีกตัวหนึ่งคือทําให้สินค้าแตกหักเสียหายด้วยนะก็จะทําให้สินค้าที่ขายไม่ได้นะก็จะเป็นต้นทุนต่างๆของกระบวนการที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเรียกว่าเซเว่นเวสเราควรจะลดออกมันนะครับเพราะฉะนั้นการลดการลดต้นทุนก็จะมีเรื่องของต้นทุนขนส่งเพราะฉะนั้น กระบวนการในการลดต้นทุนขนส่งเนี่ยก็จะต้องดูว่าต้นทุนขนส่งมีอะไรบ้างต้นทุนขนส่งก็จะมีต้นทุนคงที่กับต้นทุนในเรื่องของผันแปรและต้นทุนคงที่เนี่ยคงจะลดไม่ได้เพราะว่าเป,เป็นสิ่งที่เราต้องจ่ายทุกเดือนอยู่แล้วเช่นค่าเสื่อมราคาค่าบริหารจัดการเรงินเดือนพนักงานค่าประกันภัยนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องค่าต่อใบอนุญาตาออนียคือลักษณะที่ลดไม่ได้ นะครับเพราะว่ามันเป็นต้นทุนคงที่คือทุกเดือนจะต้องจ่ายแต่สิ่งที่เราจะทําได้คือต้นทุนผันแปรต้นทุนผันแปรในการขนส่งเราจะลดยังไงต้นทุนผันแปรเช่นค่าน้ำมันเป็นตัวหลักเลยค่าน้ำมันเชื้อเพลิงค่าซ่อมค่ายางนะฮะค่าน้ำมันหล่อลื่นค่าน้ำมันเนี่ยปัจจุบันน้ำมันก็ไม่สามารถลดได้แต่เราจะมีวิธีการยังไงใช้น้ำมันอย่างคุ้มค่าใช้เป็นอย่างประหยัดเช่นขับรถไปเกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะแล้วก็มีการเช็คลมยางอย่างสม่ำเสมอเช็คเบ พนักง,งานขับรถขับรถอย่างถูกต้องนะเทคนิคการขับรถอย่างประหยัดน้ํามันนะแล้วก็ลดอุบัติเหตุในการซ่อมแซมรถเพราะรถ1นึ่คันเนี่ยถ้าเกิดมีค่าซ่อมก็จะมีต้นทุนเพิ่มส่วนค่ายางนะค่ายางนี่ก็ใช้ายางยางก็คือเป็นยางหล่อนะก็สามารถที่จะลดเช่นถ้าไม่ได้วิ่งเซี่ยวลรถก็สามารถถอดยางขึ้นได้แล้วก็สามารถใช้ยางที่สามารถเอาไปหล่อยางใหม่ได้ส่วนค่าน้ำมันหล่อเลื่นเนี่ย เราอาจจะมีในเรื่องของการใช้ศูนย์ขนส่งร่วมกันแล้วก็ซ่อมน้ำมันซ่อมรถเองเขามีเรื่องของซื้อน้ํามันมาที่เยอะๆแล้วก็ซ่อมเป็นฟิทฟีดรถเองนะครับอีกตัวต่อมาก็คือต้นทุนเทียเทเท่ยวกับหรือว่าต้นทุนรวมนนะองนั้นต้นทุนขนส่งเนี่ยก็ยังรวมต้นทุนแบ็กโฮลิงคอสด้วยจะสังเกตว่าเวลาเราไปส่งของเราไปส่งของที่เชียงใหม่นะเราจ่ายค่าน้ำมันไปที่เชียงใหม่ตอนขากลับเราก็ต้องจ่ายค่าน้ำมันกลับมา ดังนั้นถ้ารถ1นึคันเนี่ยสามารถขนสินค้ากลับมาได้ด้วยก็จะทําให้บริษัทเนี่ยประหยัดต้นทุนแล้วก็มีกําไรเพิ่มขึ้นอันนี้เขาเรียกว่า Black h a u l Cost หรือการลดต้นทุนขนส่งในเที่ยวคากลับอ่ซึ่งแนวทางในการลดต้นทุนก็จะมีหลายแนวทางเช่นลดขั้นตอนที่ไม่จําเป็นทําให้มันง่ายๆนะฮะแล้วก็ปรับปรุงวิธีการทํางานให้มันถูกต้อง2ก็คือใช้พลังงานทางเลือกจากน้ํามันที่ว่าแพงขึ้น เราอาจจะไปใช้พวก NGV LPG แต่ก็ต้องดูว่าการติดตั้ง NGV LPG เนี่ยในรถ1นึคันเนี่ยอาจจะลงทุนไปสัก500าแสนแต่ถ้ามองระยะยาวแล้วเนี่ยคุ้มค่าเพราะว่า LPG กับ NGV ราคามันจะต่างกันแค่ต่างจากน้ำมันดีเซลอยู่ที่ประมาณ15สตางค์ต่อลิบาบาทต่อลิตรแต่ระยะยาวจะคุม้มและข้อดีของ LPG ก็คือป้องกันการขโมยน้ำมัน เพราะว่า LPG เป็นลนักษณะที่ไม่สามารถเอาไปขายได้ส่วนใหญ่แล้วธุรกิจขนส่งเนี่ยที่มีปัญหาคือเรื่องของการขโมยน้ำมันไปขายเพราะว่าคนขับรถเองเนี่ยก็คือมองถึงว่าเป็นรายได้หลักลเพราะน่นจะทำยังไงให้คนขับรถไม่ขโมยน้ำมันแล้วก็ขับรถยังไงให้ปลอดภัยแล้วก็ประหยัดน้ำมันที่สุดนะครับอีกต่อมาคือคนนะส่วนใหญ่แล้วคนเนี่ยเป็นตัวสําคัญในการใช้ทรัพยากรเหล่านี้โดยเฉพาะเรื่องรถรถขนส่งซึ่งบ้านเราเนี่ยมีรถค่อนข้างเยอะ เพราะฉะนั้นการขับรถที่ประหยัดน้ํามันขับยังไงก็ต้องไปเชิญผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของรถเนี่ยมาอบรมให้แล้วก็มาเทรนให้นะครับว่ารถของโตโยต้ารถของอีซูซูรถของฟูโซเนี่ยมีเทคนิคการขับจางประหยัดน้ํามันอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการวางแผนเส้นทางขนส่งให้สั้นเช่นไม่ใช่วิ่งอ้อมไปแล้วก็วางวิ่งไปอย่างนี้จะรวมเที่ยวได้ไหมนะฮะแล้วก็ไปเส้นนี้ประหยัดกว่าถ้าอ้อมไปเสียเวลามากกว่าหรือ บางครั้งในลูกค้าสั่งแค่ไม่เต็มคันรถก็อาจจะมีการโทรแจ้งลูกค้าว่าออรอให้เต็มคันรถอีกวันสวันได้ไหมหรือว่าให้ลูกค้าเนี่ยแจ้งแผนมาล่วงหน้าว่าเออถ้าจะสั่งของจานวนน้อยชิ้นเนี่ยคุณอาจจะได้ของช้าหน่อยนะเพราะว่าเราไม่สามารถไปส่งได้แค่ชิ้น2ชิ้นเพราะว่าเรามีต้นทุนน้ามันที่แพงเพราะฉะนั้นเนี่ยการเอาของไปรวมหรือว่าการมองหางทางเลือกอื่นๆเช่นจะเอาซอสหรือว่าใช้วิธีการในการลดต้นทุนอื่นๆเนี่ยก็จะมีเทคนิคในแต่ละสินค้าโปรดักที่ไม่เหมือนกันดูที่ว่า รถเป็นยังไงสินค้าเป็นยังไงแล้วก็เส้นทางเป็นยังไงบ้างนะซึ่งบางครั้งก็หลีกเลี่ยงไม่ได้บางครั้งก็สามารถจะทาได้ก็อะไรที่มันทําได้แล้วก็สามารถปรับปรุงได้นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือการค้าซ้ายส่งเที่ยวกับหรือแท้แบบมิวลันเที่ยวกับก็คือไปส่งของแล้วเอาของกลับมาด้วยถ้ามิวลันก็คือรถ1นคันไปส่งของหลายจุดนะก็จะทําให้ประหยัดขึ้นนะฮะเวส่งหลายคันไว้ส่งหลายที่อย่างรถเซเว่น ไปส่ง3ล้าน5้าล้านนะแล้วก็หากับก็วิ่งส่งสินค้าอย่างอื่นได้ด้วยเนี่ก็จะทำให้รถใช้งานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตัวต่อมาก็คือใช้เทคโนโลยี GPS ควบคุมการเดินรถนะเพื่อที่จะควบคุมไม่ให้รถออกนอกเส้นทางควบคุมการพฤติกรรมการขับรถนะควบคุมการความเร็วของรถแล้วก็ควบทุมเรื่องของการติดกล้องวงจรปิดในรถด้วยนะครับเพื่อเช็คสภาพรถตลอดเวลาว่ารถมี ใครขโมยน้ำมันไหมเขาขับรถเส้นทางไหมพฤติการขับรถเป็นไงแล้วก็ช่วยลดอุบัติเหตุในการขับรถด,ด้วยนะครับนี่คือการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายวางแผนซ่อมบํารุงเพราะตัวซ่อมบํารุงเนี่ยลถส่วนใหญ่ถ้าเวลาผ่านไป5ปีเนี่ยอุปกรณ์อะไหล่เนี่ยก็เริ่มจะเสียเพราะ,ะนั้นถ้าเราซ่อมบารุงเราไปวางแผนเรื่องการใช้ซ่อมบำรุงอย่างถูกต้องแล้วก็ลดสามารถเอากลับมาใช้งานแล้วก็ต้องประหยัดในเรื่องของค่าซ่อม เช่นการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องการเช็คระยะนะครับแล้วก็เช็คตรวจสอบสภาพรถตลอดเวลาแล้วก็ในเรื่องของเช็คตัวอย่างนะครับเพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทางนะครับส่วนแบคฮอก็มีรูปแบบหลายๆต่างๆนักศึกษาสามารถไปดูเพิ่มได้นะครับแล้วก็ระบบติดตาม GPS เนี่ยก็ช่วยในเรื่องของการติดตามส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็ใช้สมาร์ทโฟน GPS ติดตามแล้วก็วางแผนเส้นทางก็สามารถคำนวณระยะทางจาก GPS ได้เลยซึ่งบางครั้งเนี่ย GPS นอกจากจะรู้เรื่องของเส้นทางแล้วปัจจุบัน GPS ยังสามารถทราบการจราจรว่าติดหรือไม่ติดนะเราสามารถไปดูได้ว่าเส้นนี้เป็นสีแดงสีเขียวสีเหลืองถ้าสีแดงเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงเพราะว่าการจราจรมันติดรถอาจจะสูบันเหตุเราอาจจะไปอ้อมไปอีกนิดนึงนะซึงอย่างอย่างอาจารย์ก็ใช้บ่อยคือจะกลับบ้านนะเส้นนี้รถมันติดเราดูแผนวางแผนล่วงหน้าว่านเป็นสีแดงเราก็อ้อมไปอีกเส้นหนึ่งที่มันไม่ติดนะะอันนี้คือลักษณะของเครื่องมือเอามาช่วยในการทํางานให้มันดีขึ้น ฟีดการซ่อมบำรุงนะเช่นพวกค่าใช้จ่ายนะฮะด s เวอร์เซฟตี้นะ Safety, นะมีการทริปมีการตรวจสอบทริปออเดตผู้บริหารตรวจสอบสเซอร์ไพรส์เช็คนะฮะมีเรื่องของฟีดแอนลิส์นะฮะมีเรื่องของวิชิคอลเมนเทนแนนซ์มีเรื่องของการวางแผนการเดินทางที่ชัดเจนแล้วก็มีเรื่องของอะไรฮะการทำให้พนักงานขับรถมีเวลาในการพักผ่อนนะครับตัวต่อมา แนวทางการลดต้นทุนอีกตัวหนึ่งก็คือการลดต้นทุนสินค้าคงคลังสินค้าคงคลังเนี่ยแนวทางการลดต้นทุนก็มีอยู่5แบบหลักๆ 1. ก็คือการวิเคราะห์สินค้าคางแบบ A,B,C 2. ก็คือระบบการสินค้าคงคลังแบบประหยัดหรือ E.O.Q ซื้อเท่าไหร่จึงจะประหยัดไม่ควรจะซื้อเยอะนะซื้อตามปริมาณที่เหมาะสมนะเทคนิคการ E.O.Q ก็เอาไปสามารถเอาไปใช้ได้นะครับสก็คือเทคนิคจัดสินทามจัดสินทามก็คือส่งมาทันเวลาพอดี ไม่มากเพาะเกินไปลดต้นทุนในการจัดเก็บ 3. vendor m i n u t e inventory ให้คู่ค้าเข้ามาช่วยเราบริหารจัดการเราจะได้เอาเวลาไปโฟกัสอย่างอื่นและลูกค้าก็สามารถขายของได้โดที่สินค้าไม่ขาดนะช่วยกันวางแผนเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอันสุดท้ายคือการหมุนเวียนสินค้าของ inventory turnover การปรับเปลี่ยนรอบการหมุนเพื่อที่จะใช้สินค้าที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพคือไม่ให้ต้นทุนมันจมอยู่ในสินค้านั้นๆน,น,นะครับ ABC ไปดูได้ว่า ทำยังไงนะฮะแล้วก็มีเรื่องของ EOQ มีสูตรต่างๆนะฮะอันนี้เป็นแค่เบื้องต้นที่สามารถปรับปรุงใช้ได้แล้วก็ยังมีเรื่องของจ t i อินทา j u s t i n Time ก็มาลดเซเว่นเวสส่งให้ลูกค้าพอดีส่งตามที่ลูกค้าต้องการแล้วก็ส่งให้ลูกค้าคุณภาพที่ดีที่สุดแล้วก็สินค้าไม่เสียหายแล้วก็ใช้ทรัพยากรให้มันคุ้มค่า minute, v e n d o r m a n a g e ทอินเวนทั VFI เนี่ยก็ช่วยในเรื่องของผู้ซื้อกับผู้ขายเนี่ยทำงานร่วมกันนะฮะ ว่าจะซื้อเยอะจะใช้ยเยอะผมจะได้รู้สต็อกว่าของพี่มีเยอะมีน้อยอไม่ต้องรอให้พี่มาสั่งผมสามารถเอาของไปเติมให้พี่ได้เลยแล้วก็พี่ก็สามารถขายของตัวแล้วก็สร้างกําไรให้กับคู่ค้าไปด้วยกันนะซึ่งบางครั้งเนี่ยก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอันนี้ก็อาจจะมีความลับเรื่องของข้อมูลบ้างแต่ว่าก็ต้องมาตกลงกันว่าอะไรบ้างที่สามารถแลกเปลี่ยนได้นะครับต่อมาการบุนเวนสินค้าคงคลังน Inventory ะ turnover กับ Inventory day อินเวนทอรี่เทิร์โอเวอร์มองดูว่ารอบของเฉลีย่ยในการขายกับอินเวนทอรี่เดย์คือเราเก็บของไว้กี่วันเพื่อขายถ้าเก็บของไว้เยอะเราก็เสียต้นทุนในการจัดเก็บเยอะซึ่งบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องเก็บเยอะขนาดนั้นเราสามารถหมุนเวียนสินค้าที่มีอยู่เนี่ยออกไปแล้วก็ค่อยๆเทินสินค้าออกมาจะทําให้เราเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายในการหมุนเวีนสินค้าคัางได้นะครับต่อมากิจกรรมหลักๆก,ก็คือการลดต้นทุนคลังสินค้า นะการลดต้นทุน,นค,นคลนนงนคังสินค้าเนี่ยครับก็คือลดข้อผิดพลาดในการทํางานคลังสินค้าเนี่ยบางครั้งเนี่ยกิจการมในคลังสินค้าค่อนข้างเยอะเช่นมีการรับมีการเก็บยิงบาร์โค้ดเอาของมาเก็บไว้โลเคชัน่นนะฮะแล้วก็มีการหอ่อมีการแพ็คแล้วก็มีการนับสต๊อกแล้วก็มีในเรื่องของเอาไปหยิบของเพราะฉะนั้นถ้าทํางานอย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดเนี่ยเราก็ไม่ต้องทํางานซ้ําซ้อนเราก็สามารถทํางานได้จบในครั้งเดียว พราะถ้า,าง,งานผิดพลาดปุ๊บต้องกลับมานับสต๊อกใหม่ต้องกลับไปเช็คของใหม่เวัะนั้นเราก็จะทํางานได้เสียเวลาดังนั้นเนี่ยการลดต้นทุนในการทํางานการสินค้าคือลดกิจกรรมที่ผิดพลาดรวมทั้งการออกแบบ l เ a เอ o u ์คังให้มันมีความเหมาะสมเขาต้องไปดูว่าคังเนี่ยควรจะออกแบบยังไงให้ลถเนี่ยใช้พลังงานน้อยที่สุดหรือใช้พลังงานทางเลือกเช่นใช้ในเรื่องของอพลังงานที่เป็นพลังงานแสงอาทิตย์ในเรื่องของค่าไฟนะฮะ ลกล้องวงจรปิดเรื่องพนักงานทำความสะอาดแล้วก็มีเรื่องของกิจกรรมอื่นก็คือการใช้ของแล้วไม่แตกหักเสียหายใช้อย่างระมัดระวังนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยอ,อุบัติเหตุนในคลังสินค้าก็จะทําให้เกิดต้นทุนในการขายสินค้าได้นะครับก็คือชนการมีสินค้าแตกหักเสียหายนะครับอีกตัวหนึ่งในการลดต้นทุนคลังสินค้าก็คือลดการจัดเก็บในคลังสินค้าก็คือใช้เรื่องของคอสต o อกกิ้งคอสต็อกกิ้ง ก็คือสินค้าประเภทที่เราพูดไปแล้วก็คือการจัดหมวดหมู่สินค้าในคลังสินค้าเนี่ยจะไปสัมพันธ์กับ inventory management ก็คือกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C นะเพราะถ้ากลุ่ม A เนี่ยจริงๆเราไม่ต้องเก็บเข้าคังเพราะถ้าเราไปเก็บเราต้องเอารถตากรถไปเก็บพอลูกค้ามาเบิกเราก็เอารถไปตักมาเบิกเพราะฉะนั้นเนี่ย cross stocking ก็คือ พอของมาเึ่งปุ๊บเราสามารถตักจาก,กคันนี้ไปให้ลูกค้าอีกคันหนึ่งได้โดย,โดย,โดยที่เราไม่ต้องทํางาน3ครั้งหรือ2ครั้งลดเวลาในการทํางานลดต้นทุนในการใช้พลังงานเชื้อเพลิงของรถโฟล์คลิฟต์ลดป้องกันการสินค้าแต่ขักเสียหายเพราะฉะนั้นเนี่ยกลยุทธ์ในการใช้คอร์สต็อกกิ้งเนี่ยก็ต้องเอามาดูว่าสินค้าอะไรบ้างสามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นคอร์สต็อกได้ก็ต้องดูเรื่องของเวลาในการหมุนเวียนเวลาในการทํางานแล้วก็ลีดไทม์ในการจัดส่งสินค้า รวมทั้งโปรดักต้องคัดแยกให้ชัดเจนแล้วก็เส้นทางในการจัดคลังสินค้าเนี่ยให้มันทันสมัยแล้วกออไ็ไม่ยาวไม่สัน้นก็คืออยู่ในจุดที่เหมาะสมแล้วก็โฟกระบวนการในการทํางานเนี่ยค่อนข้างสั้นกระชับแล้วก็สามารถที่จะทํางานได้นะครับซึ่งก็ต้องออกแบบกระบวนการอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เรื่องของอุปกรณ์ขนถ่ายมาตรฐานเดียวกันไหมรถโฟล์คลิปใช้อุปกรณ์เดียวกันไหมรถ2คันที่จะรับจะส่งเนี่ยเป็นรถที่สามารถรับสินค้าระหว่างกันได้หรือไม่นะครับ ต่อมาการลดต้นทุนคังสินค้าที่สําคัญในบทนี้เนี่ยที่เราสรุปในเรื่องของอุปกรณ์ในการขนถานข่ายคังสินค้าเช่นรถโฟล์คลิฟ์ประเภทเคาน์เตอร์บาลานซ์ลิสชาร์กเทอเรยวีเหรือไม่ก็คัง a AH s r s เนี่ยร้วนแต่เป็นแนวคิดในการนํามาประยุกต์ใช้ในการลดต้นทุนในการจัดเก็บคือจะเก็บสินค้าอย่างไรให้ได้เยอะขึ้นแล้วก็สามารถเบิกสินค้าได้เร็วขึ้นด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยขึ้น ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยรวมทั้งรถโฟ์คลิฟต์เนี่ยที่เป็นเคาน์เตอร์บาลานซ์จะทําให้เสียซอยทางเดินไป4เมตรถึง4เมตรตรงนั้นเนี่ยถ้าเราเอาของมาเก็บสินค้าเราจะเก็บได้เพิ่มมากขึ้นเราอาจจะมาประยุกต์ใช้เป็นริชักที่สามารถเก็บได้2แถวหรือเป็นเทเรวีนเอว่ามันคุ้มค่าไหมและรถพวกนี้เนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันได้ขนาดไหนส่วนถ้าเป็นคัง a s RS มีความสะดวกทันสมัยแต่ลงทุนค่อนข้างสูงนะก็ต้องมาดูเรื่องของอัตรากา,ารหมุนเวียนสินค้าแนวโน้มระยะยาวรวมทั้งโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตว่าถ้าลงลงทุนแล้วเนี่ยมันปรับเปลี่ยนค่อนข้างยากนะครับอันนี้ก็คือเป็นแนวคิดในการมาปรปับปรุงการใช้การบล็อกสเต็กกิ้งการใช้ชั้นวางนะคือวางเทินสินค้าซึ่งการวางเป็นบล็อกสเต็กกิ้งเนี่ยข้อดีก็ค,คือมีความยืดหยุ่นนะคือปรับเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามทิศทางของสินค้าแล้วก็ สามารถที่ไม่ต้องลงทุนถาวรก็คือเอาเลิตมาช่วยแล้วก็สามารถเทินสินค้าได้หลายชั้นบางครั้งสินค้าที่เป็นกระสอบมันเทินไม่ได้เราอาจจะมีอุปกรณ์แือที่เรียก handling ประเภทอื่นที่เป็นวายเคสหรือว่าเป็นลูกกงเนี่ยสามารถเทินสินค้าได้ไหมคือศึกษาแล้วก็เอามาปรับปรุงใช้โดยที่เราไม่ต้องลงทุนขนา,ขนาดใหญ่หรือก็สูงมากเกินไปนะครับนอกจากนั้นดูเรื่องของกําหนดทิศทางในการจัดเก็บคลังสินค้าบางครั้งเนี่ย ครังใหญ่มากแต่เก็บสินค้าได้น้อยเพราะวางแผงโหลดเอาไม่ดีนะครับก็ยังมีหลายๆแบบเช่น i l to i l s นะครับแล้วก็มีเรื่อง back to back คือถ้าเก็บมุมนี้เก็บแบบนี้อะไรมันดีกว่ากันถ้าเก็บแบบนี้สามารถเข้าถึงสินค้าได้ง่ายกว่าไหมนะฮะแล้วก็สินค้าบางประเภทเนี่ยสามารถเก็บอีกรูปแบบหนึ่งที่สอดคล้องกับการทํางานได้มพกยงขนาดไหนนะครับรวมทั้งรูปแบบการจัดเก็บอาจจะต้องดูวอลลุ่มหรือปริมาณสินค้าในแต่ละครั้งนั้นด้วยว่า มีการหมุนเวียนมากน้อยขนาดไหนนะครับนอกจากนั้นเนี่ย ABC ยังเอามาพูดถึงการออกแบบคลังสินค้านะครับการออกแบบพื้นที่การจัดเก็บนะครับเช่นสินค้ากลุ่ม A ควรจะเอาวางไว้หน้าประตูหน้าคลังที่สามารถหยิบได้ง่ายแล้วก็เอาขึ้นรถได้ง่ายนะครับอย่างตัวอย่างที่ให้ดูเนี่ยเราวิเคราะห์อ,ออกมาแล้วเราก็เอาสินค้ากลุ่ม A ไว้วางไว้จุดที่ประตูเข้าออกนะคือหมวด A แต่ถ้าหมวด B หมวด b เนี่ยเราก็เอาไปวางไว้กลางๆคังก็คืออาจจะหยิบ3วันหยิบนะครับหมวด a เนี่ยหยิบทุกวันหยิบทุกชั่วโมงเพราะเป็นสินค้าที่มีการขึ้นไหวเร็วเราจะต้องเข้าถึงสินค้าให้เร็วลดเวลาในการทํางานแต่ถ้าเป็นกลุ่ม c นะก็เรา,เาไปวางไว้ไกลคังไปลายคังหรือท้ายคังคือนานๆหยิบครั้งหนึง่งนะเราจะไกลไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรคือเราไม่ได้ทํางานบ่อยนเพะฉะนั้นลักษณะการออกแบบผังการดเก็บ a b c เนี่ยก็จะไปสัมพันธ์กับกลยุทธ์ในเรื่องของ การลดต้นทุนสินค้าคงคลังด้วยนะครับต่อมาตัวที่จะทําให้เราสามารถวิเคราะห์ต้นทุนที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะเรื่องของต้นทุนฐานกิจกรรมหรือว่า activity based costing จริงๆ activity based costing ช่วยช่วยเราเราได้บ้างคือให้มองเห็นต้นทุนเป็นรายกิจกรรมขจัดความสุญนเปล่ามองเห็นต้นทุนในการทํางานจริงนะฮะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานแล้วก็มีเรื่องของค้นหาสาเหตุที่เกิดขึ้น ว่าต้นทุนฐานกิจกรรมเนี่ยสามารถแก้ไขได้ถูกต้องไหมแล้วก็บางครั้งตน้นทุนที่เราหามาเนี่ยมันจัดสรรแล้วก็มันยังไม่เหมาะสมพอเนี่ยเทคนิคการใช้ต้นทุนฐานกิจกรรมเนี่ยก็ต้องไปปรึกษาทางด้านบัญชีมองในเรื่องของความเป็นไปได้มองในเรื่องของการจัดสรรต้นทุนให้มีความเหมาะสมแล้วก็ยังมีเรื่องของแนวคิดว่ามันสามารถปรับเปลี่ยนเป็นต้นทุนฐานกิจกรรมได้ไหมอีกตัวสุดท้ายของเรื่องการลดต้นทุนโลจิสติก ก็คือเรื่องของ value stream mapping จริงๆ value stream mapping เนี่ยเป็นการวิเคราะห์สายทานคุณค่ามองให้เห็นทั้งต้นทุนมองให้ถึงของเวลาว่าถ้าเราจะลดต้นทุนและเวลาในการทำงานเนี่ยอย่างงานสรุปของโลจิสติกส์เนี่ยคือไม่ได้มองด้านต้นทุนอย่างเดียวมองเรื่องของเวลาในการทำงานด้วยเพราะฉะนั้นเป้าหมายของโลจิสติกส์ก็คือถูกเร็วดีราะการวิเคราะห์ต้นทุนจะทำให้มันถูกลง แต่ value stream mapping จะมองเรื่องของความเร็วด้วยว่าจะทำยังไงจะลดกระบวนการทำงานยังไงให้เร็วขึ้นเช่นปัจจุบันเราทำงานเนี่ยกวจะเสร็จใช้เวลา1ชั่วโมงและถ้าเราใช้ value stream mapping มาวิเคราะห์เนี่ยเราจะเห็นว่ากระบวนการบางกระบวนการเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องทำเพราะเราตัดออกปุ๊บเราจะเหลือเวลาในการทำงานแค่40นาทีหรือ50นาทีอันนี้ก็จะทำให้เร็วขึ้นซึ่ง value stream mapping ก็สามารถเอาไปใช้ในื่อนของกระบวนการทำงานดนะ้านเอกสารการรออนุมัติ นะฮะเรื่องการที่ส่งเอกสารกลับไปกลับมาตัวตอบเมลกลับไปกลับมาแล้วก็ทำให้แก้ปัญหาไม่ทันนะฮะนี่คือลักษณะของภาพรวมของ value stamping a p เพราะฉะนั้นงานของโลจิสติกคือถูกเร็วดีงานดีคืออะไรดีคือสินค้าไม่แตกหักเสียหายทำงานตรงตามสิทธิภาพที่ลูกค้าต้องการนะครับส่วนแนวคิดของ value stamping a p นั้นนักศึกษาสามารถไปอ่านเพิ่มรได,ได้ว่าการจับเวลาในแก่แในแต่ละจุดและจุด,จดของ value stamping เนี่ย เราสามารถที่จะเอาเวลาตรงนั้นเนี่ยมาวิเคราะห์และสามารถเพิ่มหรือว่าลดกระบวนการตรงนั้นได้อย่างไรโดยที่การทํางานยังเหมือนเดิมคุณภาพสินค้าเท่าเดิมนะฮะแล้วก็ประสิทธิภาพการทํางานอาจจะสูงขึ้นและอีกสําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือว่า,าลูกค้ายังมีความพึงพอใจได้รับสินค้าตรงตามที่ลูกค้าต้องการนะฮะก็คือดีสินค้าถูกต้องสินค้าตรงตามที่ลูกค้าต้องการเพราะฉะนั้นภาพรวมของ value s t r t e m a p p i n g เนี่ยก็เป็นเครื่องมือหนึง่ง ในการช่วยวิเคราะห์และก็หาต้นทุนของกระบวนการในการทํางานในแต่ละจุดก็สามารถเอาไปปรับปรุงใช้ในเรื่องของอบวกการผลิตการบรกการลูกค้ารวมทั้งกระบวนการขนส่งและรถติดและคลังสินค้าต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีแนวคิดและทฤษฎีอื่นๆที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการลดต้นทุนแล้วก็ภาพรวมต่างๆอีกมากมายซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นแนวคิดเบื้องต้นให้นักศึกษาไปอ่านเพิ่มได้นะครับแล้วก็ประโยชน์อื่นของม่รู้สึกิป็นยังไงนักศึกษาสามารถเอ่มเพิ่มได้นะครับแล้วก็ สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนักศึกษาทุกคนที่ตั้งใจฟังในเรื่องของบทสรุปแล้วก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ